มองซ้ายมองขวามองไม่เห็นว่ารูปปั้นนี้มีอะไรเลยดังนั้นหรือว่ายังต้องมีเบาะแสอื่นอีกเพื่อให้รูปปั้นนี้สามารถเปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์รูปปั้นนี้เหรอฉันคิดว่านี่คืออะไรอักษรนี่ดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์นะนั่นสิใช่ถึงอย่างไรรูนนี้ก็เป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของตัวเลขหึครึ่งหนึ่งของตัวเลขล่ะนี่ดูสิตรงนี้เนี่ยมนุษย์ปัญจทิดาผู้หญิงคนนี้มีกรอบสี่เหลี่ยมปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันเลยล่ะตรงนี้ไงหรือว่าเมื่อกี้เอ็มพูดถึงกุญแจสำคัญในการแก้ไขยันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันเฮ้มีใครบางคนอยู่ที่นี่ว่างเปล่าก็ไม่เห็นมีใครนี่นะเป็นอะไรไปล่ะเปล่าไม่มีอะไรฉันคงคิดมากไปเองเนี่ยตาหลินหมายเลขครึ่งนึงมันหมายความว่ายังไงกันแน่เจ้าก็ลองคิดดูสิถ้าเรามองว่าพื้นของรูปปั้นเป็นคู่ขนานกันเช่นนั้นก็จะได้รับอีกส่วนหนึ่งของตัวเลขเหล่านี้แล้วใช่หรือไม่อืมแบบนี้นี่เองเฮ้อแค่รหัสที่ง่ายๆแค่นี้ข้าก็ยังอ่านไม่ออกเลยหลายปีมานี้ในโลกนี้เที่ยวไปไหนมาไหนเสียเที่ยวแล้วอืมคนเรามันไม่จบไม่สิ้นนี่นะถ้าเธอสังเกตอีกสักพักเธอก็น่าจะรู้แล้วล่ะจ้องมองสำเร็จแล้วนั่นไงรหัสถูกต้องเอ๊ะนี่มันว้าผู้เล่นแพะแพะไก่ย่างผู้ตามล่าเชียนซานหุ่ยจือตกรอบผู้เล่นหมวกเกราะถูกผู้ติดตามเชียนซานหุ่ยจือคัดออกผู้หลบหนีตอนนี้เหลืออีก5คนผู้ติดตามเหลืออีก2คนอ๋อในสถานการณ์ที่จำกัดในตอนกลางวันหุ่ยจือที่ภูเขาเซียนนั่นก็ยังสามารถจัดการคนได้มากมายขนาดนี้ใช่แล้วล่ะตั้งแต่เมื่อกี้นี่แล้วเธอก็ฆ่าผู้หลบหนีไม่หยุดไม่ยั้งมาโดยตลอดไม่ได้การล่ะจำนวนผู้หลบหนีในตอนนี้ลดลงเรื่อยๆเราต้องรีบเข้าแล้วล่ะไม่ต้องกลัวพวกเราไปกันเถอะอ๋อค่ะปั้นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไม่คิดมาก่อนเลยในมิติแห่งนี้ทุกอย่างก็เป็นไปได้ทั้งหมดนั่นแหละดอกจิงจี้ล่ะทำไมเจ้าเดินเร็วนักเนอะพวกนายดูทางนั้นสินั่นไงนี่มันรูปปั้นแรกเปลี่ยนท่าแล้วหน้าอกมีอัญมณีเรืองแสงอยู่ด้วย
นี่พวกนายว่าอัญมณีเม็ดนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะพาพวกเราออกจากคฤหาสน์นี้หรือเปล่าเป็นหรือไม่ใช่กุญแจสำคัญที่จะไปจากที่นี่ลองดูเดี๋ยวก็รู้เองไม่สิแล้วรูปปั้นนี้จะต้องมีกับดักเต็มไปหมดแน่ๆต้องระวังตัวให้ดีจะดีกว่านะพูดมาก็มีเหตุผลฉันเองก็คิดว่าแบบนั้นเหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าเฮ้เขาว่าไม่เห็นจะมีกับดักอะไรเลยนี่นะนี่เหตุใดภาพนี้จึงไม่เหมือนกับที่ข้าคิดเอาไว้ล่ะถ้าอยากได้อัญมณีมาก็ต้องเคาะแยกบอกแสที่ยากจะลำบากก่อนไม่ใช่เหรอความยากโดยรวมของเกมนี้มีแค่5ดาวในเกมทั้งหมดความยากของมันไม่ถือว่าสูงมากอีกอย่างความกตัญญูของเกมนี้ไม่ได้มีแค่การโต้วาทีของผู้เล่นเท่านั้นมันยังสามารถทดสอบปฏิกิริยาความสามารถพิจารณาและความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วของผู้เล่นด้วยเอาล่ะทุกคนในเมื่อตอนนี้ได้อัญมณีมาแล้วงั้นเราก็รีบออกไปวางแผนมันไว้ที่เดิมเถอะค่ะ เยอะอะไรกันพี่จีจีฮาวานี่ท่านจะทำอะไรเนี่ยขอโทษนะฉันขอเอาอัญมณีเม็ดนี้ไปก่อนครั้งนี้ต้องขอบคุณพวกนายจริงๆที่ทำให้ฉันได้สิ่งนี้มาพวกเราเป็นเพื่อนร่วมทีมกันไม่ใช่เหรอทำไมพี่ถึงได้ทำแบบนี้มันก็ใช่หรอกนะแต่พวกเราเป็นเพื่อนร่วมทีมกันแต่เพื่อสะสมคะแนนในพื้นที่ว่างของฉันฉันก็ทำได้แค่นี้แหละนะขอโทษนะฉันต้องไปแล้วล่ะแต่พี่จีฮาวาเดี๋ยวก่อนดูสินี่คือเกมพื้นที่ว่างจริงๆเมื่อพูดถึงชีวิตและผลประโยชน์ของตัวเองทุกคนเราก็ล้วนเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นแต่ครั้งที่แล้วพวกเราทุกคนร่วมมือกันเอาชนะผู้ตามจับทำไมครั้งนี้ถึงได้นั่นก็เป็นเพราะว่าคราวที่แล้วเกมส่วนใหญ่ของพวกเธอเป็นมือใหม่ยังไงล่ะมือใหม่เหรอทุกคนยังไม่รู้ถึงความโหดร้ายของเกมในช่องว่างต่างหากแล้วครั้งแรกในเกมแพ้ผู้เล่นกลับสู่ความเป็นจริงแล้วก็ยังสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้แต่ตั้งแต่ครั้งที่2ผู้เล่นที่แพ้จะต้องตายอย่างแท้จริงแน่นอนว่าถ้าผู้เล่นบางคนได้รับรางวัลการฟื้นคืนชีพจากการลงเล่นเกมก่อนหน้านี้นั่นก็ถือว่าเป็นการอธิบายที่แตกต่างกันที่แท้ก็เพราะการคืนชีพนี่เองดังนั้นหลังจากที่พวกงูมังกรถูกฆ่าตายพวกเขาก็ยังสามารถใช้ชีวิตต่อไปในชีวิตจริงได้แล้วตอนนี้เราจะทำอย่างไรกันดีล่ะคะพวกเราจะปล่อยให้เธอแย่งอัญมณีเม็ดนั้นไปได้ง่ายๆแบบนี้ล่ะไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเธออยากได้ก็ให้เธอเอาไปเถอะแต่ว่าอะไรกันนะแบบนี้นะกติกาของเกมก็บอกอยู่แล้วไงทีมเล็กใครก็ตามที่หนีออกจากคฤหาสน์ได้จะถือว่าท้าทายสำเร็จดังนั้นถ้าหากนางสามารถหนีออกจากคฤหาสน์ด้วยอัญมณีที่แย่งมาได้สำหรับหัวหน้าของเราก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันไม่ใช่เหรอ
ต้าผึ่งกำลังบอกใบ้ฉันอะไรกันส่งสัญญาณว่าฉันจะหนีออกจากคฤหาสน์หลังนี้ไม่ได้แม้แต่ในตอนที่ดอกจระเข้แย่งชิงอัญมณีเม็ดนั้นไปอ่ะได้เรื่องนั้นน่ะข้าเข้าใจแล้ว